สิ่งที่พวกคุณควรจะรู้ตอนนี้คือพวกคุณนั้นกำลังอยู่ในสงครามธุรกิจจนพวกคุณนั้นไม่มีเวลาให้แม้กระทั่งตัวเองมนุษย์นั้นพยายามจะก้าวไปข้างหน้าเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่และสิ่งนี้มันเลยกระตุ้นให้มนุษย์นั้นต้องออกไปใช้ชีวิตถึงแม้ว่ามนุษย์นั้นมีฐานะหน้าที่บริบทและสังคมที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือข้าวในทุกๆวันที่มนุษย์ต้องเดินหน้าแข่งขันกันเองข้าวมันคือสิ่งเดียวที่ทำให้มีแรงเดินหน้าในช่วงเวลาโลกนี้นั่นทำให้คุณจำเป็นต้องเลือกข้าวที่คัดพิเศษและมีประโยชน์มากที่สุดวางแผนให้ตัวเองรู้จักที่จะเลือกข้าวมาบุญคองข้าวนั้นใกล้ตัวมากกว่าที่คิดมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง